หลังจากการเดินทางไปส่งสินค้าคือเกลือน้ำมันก๊าซและไม้ขีดไฟให้กับลูกค้าณเขตเวียงหมอกใหม่ซึ่งอยู่ในดงดอยเสร็จเรียบร้อยแล้วทางอุ่นเปิงจึงควบคุมกองวัวต่างมุ่งหน้ากลับคืนสู่แม่ฮ่องสอนแต่ขณะที่รอนแรมอยู่บนดอยลูกหนึ่งชื่อดอยแรงนายห้อยหนุ่มและลูกน้อง9คนได้พบกับเหตุการณ์ร้ายลึกลับที่ตื่นเต้นระทึกใจเช้าตรู่วันนั้นบนดอยแรงสายหมอกหนาหายไปจากยอดดอยและค่ายพักเมื่อดวงตะวันเริ่มฉายแสงทางอุ่นเปิงให้สัญญาณแก่วัวนำขบวนด้วยการเอามือตบเบาๆที่ลำตัวของมันเป็นการกระตุ้นพลางพูดบอกด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยนว่าไปเถอะเพื่อนเอ๋ยออกเดินทางได้แล้วสิ้นคำพูดของเขาเจ้าวัวนำขบวนแสนรู้ก็ขยับก้าวเดินร้องว่าหมอกหมอกเสียงก้องสะท้อนไปทั่วบริเวณวัวตัวอื่นๆพอได้ยินก็พากันร้องรับเสียงพางลางกระดิ่งกระดึงผูกคอวัวดังกังวานก้าวตามกันไปเป็นแถวยาวพอเดินไปได้สักพักใหญ่สายหมอกซึ่งลับเลือนไปก็หวนกลับมาอีกมันหนาขึ้นหนาขึ้นปกคลุมพงไพรรอบด้านจนหม่นมัวไปทั้งสิ้นซ่าซ่าเสียงละอองหมอกปะทะกับใบไม้ดังมาตลอดเวลาบรรยากาศเย็นเยือกสงบวังเวงและดุจดังหลงเข้าไปในดินแดนสนธยาแล้วในที่สุดม่านหมอกก็ปกคลุมจนมองไม่เห็นเส้นทางเดินทางอุ่นเปิงรู้สึกพิศวงสามัญสำนึกของเขาเตือนว่าได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติขึ้นแล้วจึงหยุดอัวนำแล้วหันไปร้องบอกจายโพจายโพหมอกลงมืดไปหมดแล้วบอกให้พวกเราหยุดเดินจายโพครั้นได้ฟังก็หันกลับไปตะโกนส่งสัญญาณหยุดหยุดเดินหยุดเดินก่อนคนอื่นๆได้ยินก็ต่างร้องบอกต่อๆกันไปแล้วทันใดนั้นจู่ๆก็บังเกิดเสียงเห่าหอนคำรามโหยหวนดังแว่วมาจากทิศทั้งสี่พลังเสียงลึกลับในม่านหมอกเขย่าขวัญผู้คนในกองวัวสินค้าให้หวั่นไหวนายห้อยเสียงสังหะเสียงอะไรใจโพวิ่งมาถามอีกต่างอุ่นเปิงเดี๋ยวมองไปยังเงาดำวุบวาบวุบวาบซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ในม่านหมอกรอบด้านแล้วตอบว่าหมาป่ามันล้อมกองวัวต่างของเราไว้หมดแล้วรีบบอกให้พวกเราต้อนวัวต่างมารวมกันสิ้นคำพูดของนายห้อยหนุ่มทั้งจ่ายโผและตาอินตะก็ผวาวิ่งพรวดวิ่งไปพลางตะโกนว่าหมาป่าเร็วเข้าต้อนวัวมารวมกันต้อนวัวมารวมกันต้อนวัวมารวมกันเพียงครู่เดียวเท่านั้นกองวัวต่างซึ่งฝึกมาดีแล้วก็มารวมกันอยู่เป็นกลุ่มเดียวในขณะที่เสียงเห่าหอนโหยหวนคำรามพากันเคลื่อนตัวใกล้เข้ามากระจายกำลังกันล้อมกองวัวไว้เตรียมอาวุธให้พร้อมด้วยนายห้อยหนุ่มตะโกนลางวิ่งไปตอกหลักมนต์อาคมปักตรึงลงดินล้อมกองวัวต่างและผู้คนไว้ทั้งสี่ทิศอย่างรวดเร็วแข่งกับเวลาพุทธรักษาธรรมรักษาสังฆรักษาเมื่อเสร็จแล้วก็ตะโกนกำชับขึ้นอีกว่าอย่าออกนอกหลักมนเป็นอันขาดคอยตั้งรับอยู่ในเขตค่ายของเราคนในกองวัวต่างทั้ง9คือจ่ายโพตาอินตะจ่ายเสมตาคำยองกวยจันและคนอื่นๆต่างประทับปืนประทับหน้าไม้อันเป็นอาวุธประจำกายของตนเตรียมพร้อมเผชิญภัยกับเหล่าฝูงหมาป่าที่ลึกลับและอึดใจเดียวเท่านั้นพวกมันก็พากันพุ่งโผล่ออกมาจากหลังพุ่มไม้ตาแดงๆจ้องเขม็งห้าปากแยกเขี้ยวเข้าใส่คนในกองวัวต่างอย่างกระหายเลือดปังปังปังเสียงปืนที่อยู่ในมือของตาอินตะตาคำยองและสวยจันดังขึ้นสนั่นวันไหวส่วนคนที่มีธนูหน้าไม้ก็ปล่อยลูกศรแหลมๆพุ่งออกไปทำให้ป่าซึ่งมืดมัวด้วยม่านหมอกระงมไปด้วยเสียงปืนและเสียงกรีดร้องคำรามของหมาป่าที่ด่าหน้ากันเข้ามาหมายจะฉีกเนื้อของผู้คนและฝูงวัวตัวที่ถูกปืนถูกหน้าไม้ก็ล้มลงดิ้นพลัดพรากส่วนพวกที่ยังรอดก็วิ่งแยกเขี้ยวร้องเห่าเขย่าขวัญ
พยายามจะฝ่าเขตหลักมนต์อาคมเข้ามาให้ได้จำนวนของพวกมันทวีมากขึ้นมากขึ้นจาก10เป็นร้อยเห็นเป็นเงาดำๆวิ่งวนเวียนไปมาพวกมันไม่ใช่หมาป่าหรอกนายห้อยมันเป็นหมาผีปลุกตะนูหน้าไม้พวกเขาหมดแล้วมันมากันเยอะเหลือเกินคนในกองวัวตะโกนด้วยความตื่นตระหนกต่อสถานการณ์อันเปรียบประดุจฝันร้ายในเวลากลางวันนั้นต่างอุ่นเปิงเดี๋ยวมองไปรอบทิศด้วยความพิศวงนึกไม่ถึงและไม่เข้าใจว่าเหตุการณ์ลึกลับนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรกลางวันแสกแสกแท้ๆเขาวิ่งไปรูดดึงใบไม้ใบเล็กๆที่ขึ้นอยู่ในบริเวณนั้นมาเต็มกำมือรวมจิตให้เป็นฌานภาวนาอาคมซัดขว้างออกไปต่อไฟเอ้ยจงไปขับไล่พวกมันจงไปขับไล่พวกมันสิ้นเสียงสั่งฝูงต่อไฟอาคมก็พุ่งหวือผ่านม่านหมอกตรงเข้าไปหาหมาผีที่แยกเขี้ยวคู่คำรามกระโดดอยู่รอบๆพลางต่อยตีด้วยพิษเหล็กในที่ร้อนแรงเหล่าหมาผีในแดนสนธยากรีดร้องก้องดงดอยมันไม่อาจต้านทานต่อไฟอาคมของสางอุ่นเปิงได้นายห้อยหนุ่มซัดซ้ำไปอีก 2-3 หนจนฝูงต่อไฟทวีจำนวนมากขึ้นคล้ายสะเก็ดไฟร้อนพุ่งโครงๆวูบว่าวูบว่าละลานตาครู่เดียวเท่านั้นฝูงหมาผีในม่านหมอกก็ล้มแน่นิ่งจนเกลื่อนดินและบางส่วนก็หนีลับหายไปในม่านหมอกที่หม่นมัวครู่ต่อมาดวงตะวันก็ค่อยๆฉายแสงผ่านม่านหมอกออกมาทีละน้อยทีละน้อยร่างของเหล่าพูดไพรหมาผีที่เห็นนอนตายเกลื่อนอยู่ก็เลือนหายไปไม่เหลือให้เห็นอีกเลยนายห้อยพวกมันหายไปแล้วหมอกก็หายไปด้วยคนในกองวัวพากันอุทานด้วยความโล่งอกโล่งใจรีบไปกันเถอะดงดอยบริเวณนี้เป็นป่าผีแดนสนธยาดังอุ่นเปิงถอนหลักมนแล้วให้สัญญาณออกเดินทางข้ามดอยลูกนั้นไปทางใต้อย่างรีบเร่งเดินไปเดินไปในขณะที่ดวงตะวันก็ลอยต่ำลงต่ำลงหูหัวและผู้คนพากันอ่อนล้าเพราะเดินทางไกลนายห้อยหนุ่มรู้สึกประวันสังหรณ์ใจว่าภัยลึกลับในดงดอยยังคงแฝงตัวรอคอยอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรวัวเหนื่อยวัวหิวและผู้คนก็เช่นกันเขาตัดสินใจหยุดพักอยู่ริมห้วยแห่งหนึ่งในเวลาบ่าย2 โมงเย็นเพื่อให้วัวได้กินหญ้าและเพื่อให้ผู้คนได้พักผ่อนเอาแรงเมื่อปลดตางลงจากหลังวัวแล้วก็กำชับให้ทุกๆคนระมัดระวังคนที่คุมวัวไปกินหญ้าคนที่หาฟืนหรือคนที่ไปอาบน้ำจะต้องทำภารกิจให้เสร็จก่อนตะวันตกดินประมาณ17 นาฬิกาตาอิ่มตักกับจ่ายเสมตาคำยองสวยจันและอ่องเล็กรวม5 คนซึ่งควบคุมวัวไปกินหญ้าริมลำห้วยได้เห็นว่าใกล้ค่ำพอสมควรแก่เวลาจะกลับเข้าค่ายพักแรมจึงต่างตะโกนร้องเรียกบอกกันและกันกลับค่ายเถอะใกล้มืดแล้วกลับเถอะตาอินตะตะโกนทุกๆคนที่กระจายกันอยู่ริมห้วยก็ต่างสำรวจนับจำนวนวัวของตนทันใดนั้นเจ้าอ่องเล็กได้วิ่งหน้าตื่นมาบอกตาอินตะว่าตาอินตะวัวของเขาหายไปตัวหนึ่งมันหายไปไหนก็อ่ำหูเฮ้ยมันจะหายไปได้ยังไงแกไม่ได้เฝ้าดูมันเหรอก็ดูมันอยู่แต่จู่ๆตอนจะต้อนกลับก็ไม่เห็นมันตาอินตะสั่งให้คนอื่นๆต้อนวัวกลับส่วนตนเองกับเจ้าอ่องเล็กเดินเลาะริมห้วยตามหาวัวตัวที่หลงฝูงตามกันอยู่พักหนึ่งจึงได้พบกับภาพน่าสยองน่าเวทนานั่นคือวัวตัวที่หายไปนอนนิ่งอยู่หลังพุ่มไม้ตรงใต้ลำคอมีรอยตะปบขย่ำเป็นรอยคมเขี้ยวลึกเลือดไหลนองแดงฉานมันถูกเสือใหญ่กัดดูสิรอยตีนเสือใหญ่เท่าวัวตาอินตะร้องอย่างตกใจขวาแขนเจ้าอ่องเล็กวิ่งพรวดออกจากจุดเกิดเหตุอย่างขวัญหายพอมาถึงค่ายก็ร้องขึ้นว่านายห้อยเสือใหญ่กัดอ้วของเฮาตายไปตัวหนึ่งจางอุ่นเปิงตกใจคาดไม่ถึงแต่ไหนแต่ไรมาว่าต่างของเขาไม่เคยถูกเสือกัดเลยแต่วันนี้
มันได้เกิดขึ้นแล้วนายห้อยหนุ่มคว้าปืนร้องสั่งให้ทุกคนระวังรักษาค่ายพักแรมส่วนตัวเองเรียกจ่ายโผพร้อมด้วยตาอินตะรีบเร่งไปยังจุดเกิดเหตุเมื่อไปถึงและได้เห็นภาพวัวเขาก็แสนจะสะเทือนใจเขาก็อยู่กันแถวนี้แต่ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของมันสักคนตาอินตะพูดเสียงสั่นอย่างฉงนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นสร้างอุ่นเปิงพิจารณาดูอยู่ครู่หนึ่งก็บอกว่าเสือตัวใหญ่มากเท่ากับวัวตัวนี้แหละหรือบางทีอาจจะใหญ่กว่าด้วยซ้ำมันแข็งแรงตะปบกัดเข้าที่ลำคอจนคอหักแล้วกัดที่หลอดลมมันจึงร้องไม่ได้พวกแกจึงไม่ได้ยินเสียงแล้วเขาจะทำยังไงดีนายห้อยจะเอาซากกลับไปก็ไม่ได้และหากทิ้งไว้ที่นี่เสือตัวนั้นมันต้องย้อนกลับมากินก็กลับไปไม่ได้หรอกใจโพมันตายแล้วก็ต้องตัดใจปล่อยมันไว้ที่นี่ละไปดีเถอะเพื่อนเอ้ยหากข้ากลับไปถึงแม่ห้องสอนเมื่อไรจะรีบทำบุญอุทิศให้เจ้านะนายห้อยหนุ่มบอกแล้วเอามือช่วยปิดเปลือกตาที่ลืมโพรงอย่างตกใจก่อนตายของมันให้ปิดลงด้วยความเวทนามาตุ้มยิงมันไหมนายห้อยคืนนี้มันต้องหวนกลับมากินซากวัวตัวนี้แน่ตาอินตะพูดอย่างแค้นจ่ายโผก็เห็นด้วยขยับปืนยาวในมือมองไปในดงรอบตัวอย่าเลยตาอินตะจ่ายโผมันเป็นคราวเคราะห์ของวัวตัวนี้อีกอย่างหนึ่งข้าก็ไม่อยากจะมีเวรมีกรรมกับเจ้าเสือนั่นถึงยิงมันตายชีวิตวัวเราก็ไม่ฟื้นขึ้นมาหรอกบอกดังนั้นแล้วก็พาจ่ายโผและตาอินตะเดินกลับค่ายพักด้วยความหดหู่ใจต่อชะตากรรมของวัวคนในกองวัวต่างทุกๆคนรวมทั้งสางอุ่นเปิงเองเต็มไปด้วยความห่อเหี่ยวเศร้าสลดและนอกจากห่อเหี่ยวแล้วหลายคนยังมีความสะดุ้งกลัวต่อเสือร้ายที่ฆ่าวัวได้อย่างเงียบกริบตัวนั้นด้วยมันต้องตัวใหญ่มากและมีกำลังมากใช่ตะบกวัวจนคอหักและขย่ำลำคอน่าสยองเหลือเกินคืนนี้เจ้าวัวเพื่อนยากของเฮาตัวนั้นคงเหลือเพียงกระดูกแน่มันต้องย้อนกลับมากินหลายคนพูดบอกกันด้วยความสยองใจเวลาผ่านไปประมาณ3 ทุ่มเศษทุกคนที่เพิ่งจะเข้านอนก็ต่างผวาลุกขึ้นไม่ได้ยินเสียงคำรามคำรนของเสือร้ายดังแว่วมาจากลำห้วยเสียงของมันดังมากดังจนพวกวัวที่นอนอยู่ในเขตค่ายพากันผุดลุกขึ้นด้วยความตกใจมันมากินซากวัวของเขาแล้วในห้อยมันคำรามฮึ่มฮึ่มอยู่นั่นยายโพพูดพลางมองไปในดงไม้ที่มืดมนทางอุ่นเปิงนั่งนิ่งถอนหายใจไม่พูดว่าอะไรประมาณ5 นาทีต่อมาสายหมอกหนาก็โรยตัวลงมาอย่างซาซาทำให้บรรยากาศในแดนดงรอบค่ายพักเย็นเยือกอย่างลึกลับในขณะที่เสียงคำรนคำรามของพยัคฆ์ร้ายตัวนั้นใกล้เข้ามาใกล้เข้ามามันกำลังมาแล้วเนี่ยห้อยมันกำลังมาทางนี้ยามข้างกองไฟรีบเติมฟืนจนไฟลุกโผล่โชนช่วงสว่างไปทั่วบริเวณและแล้วในบัดดลดวงตาวาวาวสีเขียวปัด2 ดวงก็ปรากฏขึ้นในม่านหมอกร่างของพยัคฆ์ร้ายตัวมหึมาลายพร้อยตัวใหญ่ยาวปานบัวเยื้องย่างออกมาให้ทุกๆคนได้เห็นมันก้าวเดินเข้ามาใกล้อยู่ห่างจากเขตลักมนประมาณ2 วาแล้วมอบลงแลบลิ้นเลียปากเลียขาชำเลืองตาทั้งคู่มามองดูทุกๆคนคล้ายจะข่มขู่หลอกหลอนให้ขวัญกระเจิงแล้วประเดี๋ยวหนึ่งภาพอันน่าสะพรึงกลัวของพยัคฆ์ร้ายก็เลือนหายมันกลับกลายเป็นผู้ชายรูปร่างบึกบึนในตาลุกโชนสะท้อนแสงไฟต้องดูคนในกองวัวอย่างเย้ยหยันสมิงมันเป็นเสือสมิงมันกลายเป็นคนแล้วชายลึกลับตาแดงโรดคนนั้นลุกขึ้นยืนอ้าปากกว้างแสงไฟสาดส่องให้เห็นเขี้ยวขาวแหลมคมก่อนที่จะพูดด้วยเสียงที่น่ากลัวขึ้นว่าข้ากินวัวของพวกแกแล้วทีแรกคิดว่าจะได้กินคนด้วยดีนะที่ไม่มีใครไปซุ่มยิงข้าไม่เช่นนั้นต้องตกเป็นเหยื่อของข้าอย่างแน่นอนเจ้าสมิงพูดพลางจ้องดูทุกคนด้วยแววตาที่โหดเหี้ยม
ซางอุนเฟิงครั้นรู้ว่าเสือที่กัดวัวของตัวเป็นเสือสมิงที่มีอิทธิฤทธิ์สามารถแปลงกายเป็นคนได้และยังตามมาราวีถึงค่ายพักอีกก็สุดที่จะวางเฉยก็พูดบอกกับมันว่าเจ้าสมิงเจ้าหาเรื่องแล้วทีแรกข้าคิดว่าเจ้าเป็นเพียงเสือหิวธรรมดามากัดกินวัวต่างของข้าข้าก็ยังข่มใจอภัยให้แต่นี่เจ้าเป็นสมิงจำแรงมีเล่ห์เหลี่ยมมายากินวัวข้าแล้วยังตามมาระรานข้าคงจะอภัยให้เจ้าไม่ได้ขืนปล่อยไปเจ้าจะทำร้ายผู้คนให้ล้มตายเจ้าสมิงแงนหน้าหัวเราะลั่นเย้ยหยันเสียงก้องป่าอย่าจะทำอะไรข้าเจ้านายห้อยอย่าจะทำอะไรข้าพูดเพียงเท่านั้นฉับพลันมันก็คืนร่างกลายเป็นเสือตัวมหึมายืนจังก้าห้าปากแยกเขี้ยวคูกำรามกวัดแกว่งหางไปมาช้าช้าสร้างอุ่นเปิงไม่สะทกสะท้านเขาก้าวไปชิดเขตหลักมนอาคมชี้หน้าขับไล่ไปเจ้าสมิงเจ้าจงไปข้าให้โอกาสเจ้าหากยังขืนชักช้าทำท่ามุ่งร้ายเจ้าจะต้องเสียใจเสียงตวาดของนายห้อยหนุ่มดังลั่นแต่เจ้าสมิงยังคงทรนงไม่แยแสมันร้องคำรามคมคู่หลายครั้งจนวัวพากันสะดุ้งกลัวต่างอุ่นเปิงเห็นเช่นนั้นจึงตัดสินใจกำราบมันด้วยควายธนูอาคมควายธนูเอ๋ยจงจัดการกับเจ้าเสือสมิงตนนี้อย่าปล่อยให้มันทำร้ายผู้คนวัวต่างม้าต่างที่เดินทางรอนแรมมาสิ้นคำของเขาควายธนูก็พุ่งวูบออกไปจากฝ่ามือพอพ้นเขตหลักมนก็กลับกลายเป็นควายดำมหึมาเขาโค้งแหลมพุ่งเข้าหาสมิงร้ายอย่างรวดเร็วประดุจสายลมพอประชิดตัวก็ก้มลงกระแทกชนเอาเขาขวิดเข้าที่ท้องจนร่างลายพร้อยลอยกระเด็นกลิ้งไปเจ้าสมิงร้ายตกใจพยายามจะลุกขึ้นมาต่อสู้แต่พอมันกระโจนเข้าหาควายธนูก็ก้มเอาเขางัดควิดกระแทกซ้ำอีกจนมันกระเด็นหวือไปเป็นอยู่เช่นนั้นสองสามหนพลังสมิงของมันไม่อาจจะเทียบกับพลังควายธนูอาคมได้เลยแล้วเพียงครู่เดียวเท่านั้นมันก็ถอดใจสิ้นฤทธิ์ไม่คิดต่อสู้พุ่งหนีเตลิดไปในม่านหมอกมีเพียงเสียงร้องคำรามอย่างเจ็บปวดดังแว่วมาพักหนึ่งจึงเงียบหายไปนายห้อยหนุ่มเรียกควายธนูกลับพูดบอกทุกคนขึ้นว่าไปนอนกันได้แล้วเจ้าสมิงนั่นมันไม่มีวันจะได้กลับมาทุกคนจงวางใจคนในกองวัวยกเว้นอย่างพากันกลับเข้าเพิงพักนอนทันพอรุ่งเช้าหุงหาอาหารกินกันแล้วก่อนจะออกเดินทางต่างอุ่นเปิงและจ่ายโคได้เดินไปที่ลำห้วยเพื่ออำลาเจ้าวัวด้วยความรักความอาลัยเจ้าวัวเพื่อนยากของเขามันหลับตาแน่นิ่งที่ท้องของมันมีรอยถูกเสือสมิงกัดกินไปส่วนหนึ่งเขาและจ่ายโพจึงช่วยกันตัดกิ่งไม้ใบไม้มาปกคลุมร่างของมันไว้แล้วกล่าวอำลาขึ้นว่าลาก่อนเพื่อนรักขอบคุณที่เคยช่วยขนสินค้ามานานตอนนี้เพื่อนได้พักแล้วไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอีกต่อไปแล้วกลับไปถึงแม่ห้องสอนเมื่อไรข้าจะทำบุญอุทิศให้เจ้านะจางอุ่นเปิงบอกด้วยความเมตตาแล้วก็เดินกลับไปยังกองวัวต่างเดินทางต่อไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงต่อมาก็ได้เห็นรอยเลือดหยดเป็นทางยาวและรอยเสือที่กระเสือกระสนคืบคลานไปในผงหญ้าเขาหยุดวัวนำหันไปบอกจ่ายโผกับอ่องเล็กว่าได้โพอ่องเล็กตามรอยเลือดนั่นไปสิแล้วรีบกลับมาใจโพได้ยินคำสั่งก็สะพายปืนเดินนำหน้าตามรอยเลือดและรอยกระเสือกกระสนจนกอหญ้าหักแหลกลู่ไปเพียงครู่เดียวเท่านั้นก็วิ่งหน้าตื่นกลับมาร้องบอกด้วยเสียงที่ตื่นเต้นว่านายห้อยเสือใหญ่เสือใหญ่นอนตายอยู่ท้องของมันเป็นแผลลึกไส้ไหลออกมายาวเป็นวาเลยสร้างอุ่นเปิงพอได้ฟังเช่นนั้นจึงเอ่ยขึ้นว่าแกพบจุดจบแล้วเจ้าสมิงต่อจากนี้ไปผู้คนที่เดินทางไปมาจะได้ปลอดภัยไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของเจ้าพูดแล้วก็เคลื่อนกองวัวต่างเดินทางมุ่งข้ามดอยลงใ
ร้อนแรมไป3 วันก็บรรลุถึงจุดหมายคือเมืองแม่ฮ่องสอนโดยสวัสดิภาพเมื่อถึงแล้วเช้าวันต่อมาเขาได้จัดซื้ออาหารหวานคาวและผ้าสบงผืนหนึ่งพร้อมด้วยดอกไม้เทียนธูปไปที่วัดก้ำกอกน้อมนมัสการท่านครูบาอูแรงเล่าเรื่องวัวตางของตนตัวหนึ่งถูกเสือสมิงกัดตายระหว่างเดินทางกลับแล้วทำพิธีถวายสังฆทานอุทิศบุญให้กับวิญญาณวัวตัวนั้นท่านครูบาอูแรงกับคณะสงฆ์รับสังฆทานแล้วอนุโมทนาให้พรต่างอุ่นเปิงกรวดน้ำนำไปเทลงดินที่โคนต้นก้ำก่อหรือต้นดอกบุญนาคอันเป็นสัญลักษณ์ของวัดพึมพำพูดว่าเจ้าวัวเอ๋ยเจ้าวัวข้าอุทิศบุญให้แล้วนะขอเจ้าจงรับรู้และอนุโมทนาบุญด้วยเถิดหากเจ้ามีความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์และหากเจ้ามีความสุขก็ขอให้จงเป็นสุขเป็นสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดอุทิศบุญให้แล้วจางอุ่นเปิงก็กลับบ้านแล้วคืนนั้นเขาได้นอนหลับฝันตอนค่อนรุ่งเขาฝันว่าเห็นพระรูปหนึ่งเดินอุ้มบาตรสำรวมมาแต่ไกลครั้นพอได้เห็นเขาก็บังเกิดจิตศรัทธาเป็นล้นพ้นร้องนิมนต์ว่าไม่สูงค่าไม่สูงค่านิมนต์แวะรับบิณฑบาตบ้านเฮาก่อนนิมนต์แล้วเขาก็วิ่งเข้าไปในครัวตักข้าวใส่ขันข้าวจนเต็มพร้อมด้วยกับข้าวคือห่อหมกหน่อไม้ห่อใหญ่และขนมมูลข่วยหรือขนมวงอีก3 อันก้าวลงจากเรือนไปใส่บาตรแก่พระรูปนั้นด้วยความศรัทธายินดีเมื่อใส่เสร็จเขาเงยหน้าขึ้นมองตอนเมื่อได้เห็นดวงหน้าของท่านเขาก็ต้องตกตะลึงอุทานขึ้นว่าหลวงพ่อหลวงพ่อครูบาถูนะท่านหลวงพ่อหรือนี่น้ำตาของสางอุ่นเปิงออกมาเต็มเบ้าตารีบก้มลงกราบแทบเท้าท่านสางอุ่นเปิงจองสูอยู่หลีฮ่าสบายดีอยู่เหรอลูกเอ้ยเฮาอยู่หลีหลวงพ่อเฮาอยู่หลีผมสบายดีครับหลวงพ่อผมสบายดีสางอุ่นเปิงตอบด้วยความปิติเต็มตื้นใจสุดพรรณนาสางอุ่นเปิงเอ้ยทำดีต่อไปนะลูกจงเมตตากรุณาต่อผู้คนและสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงแม้หมู่เวรีบุคคลคือศัตรูอันเป็นเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายก็จงอย่ามองข้ามได้ล่วงเกินกันและกันแล้วก็อย่าผูกโกรธให้เป็นบาปเป็นกรรมผูกเวรกันต่อไปจงทำบุญอุทิศให้เขาบ้างแผ่บุญให้เขาด้วยอย่าลืมนะลูกหลวงพ่อครูบาถูนะเอ่ยสอนแล้วท่านก็ยิ้มให้อย่างเมตตาปราณีแล้วกลับหลังเดินจากไปช้าๆสร้างอุ่นเปิงตะลึงแลตามคล้ายถูกสะกดด้วยมนต์เขาได้แต่ประนมมือร้องเรียกท่านหลวงพ่อหลวงพ่อครับแต่ไม่อาจจะขยับตัวลุกขึ้นวิ่งตามเหนี่ยวรั้งท่านได้เฝ้าแต่แลมองสะอื้นจนท่านลับหายไปจากสายตาเมื่อรู้สึกตัวตื่นขึ้นจากความฝันภาพและเสียงคำสอนของท่านยังชัดเจนอยู่ในความทรงจำเขาไม่ค่อยเข้าใจคำพูดของหลวงพ่อครูบาถูนะเท่าไรนักคำสอนของท่านมีความมุ่งหมายให้เขาทำสิ่งใดหรือหนอสร้างอุ่นเปิงฉงนใจเขารีบล้างหน้าบ้วนปากเข้าไปจุดเทียนจุดธูปบูชาพระในห้องพระจากนั้นก็นั่งสมาธิภาวนาใช้ปัญญาใคร่ครวญถึงคำสอนของหลวงพ่อในความฝันฉับพลันเขาก็เข้าใจถึงความรักความห่วงใยของท่านโอ้ท่านเป็นห่วงเขาไม่อยากให้เขามีกรรมมีเวรผูกพันกับเราศัตรูที่เคยต่อสู้ทำร้ายกันทั้งหลายทั้งปวงภาพของเจ้าเสือสมิงและพูดผีหมาป่าในดงดอยเขตเวียงหมอกใหม่ปรากฏขึ้นในมโนสำนึกพวกมันถูกเขากำราบด้วยอาคมจนถึงตายแม้เพื่อจะป้องกันตนและเพื่อปกป้องผู้อื่นให้พ้นภัยแต่ก็จัดว่าเป็นกรรมเพราะทำลายชีวิตผู้อื่นดังนั้นเป็นการบรรเทากรรมแรงพยาบาทก็ควรที่เขาจะทำบุญอุทิศให้พวกมันด้วยสร้างอุ่นเปิงเข้าใจถึงคำสอนและรู้ถึงความหมายนั้นแล้ว
จึงก้มลงกราบองค์พระเจ้าพารารีบแต่งตัวออกจากบ้านแต่เช้าตรู่ไปที่ตลาดหาซื้ออาหารเครื่องสังฆทานแล้วไปยังวัดก้ำกออีกคนถวายสังฆทานอุทิศให้วิญญาณของเสือสมิงและพูดผีหมาป่าบนดอยแลนโดยได้กรวดน้ำกล่าวขออโหสิกรรมขึ้นว่าเจ้าเสือสมิงเอ๋ยเจ้าพูดไพรผีหมาป่าทั้งปวงด้วยข้าขออุทิศบุญให้แก่พวกเจ้าโดยทั่วกันขอพวกเจ้าจงอนุโมทนารับรู้ในไมตรีของข้าด้วยเถิดจงอย่าพยาบาทจองเวรข้ามภพข้ามชาติเลยจงให้อโหสิกรรมข้าอุทิศบุญให้เจ้าแล้วขอจงประสบแต่ความสุขด้วยอำนาจแห่งบุญอุทิศนี้สาธุสาธุสาธุขอจงอนุโมทนา